ดีครับพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับในแต่ละวันที่คุณผู้ชมออกไปนอกบ้านอาจจะต้องพบปะผู้คนมากมายดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังตนเองและช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะนอกบ้านเพื่อให้ทุกสถานที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับวันนี้ผมมีสรุปหลักการดูแลตัวเองและพื้นที่สาธารณะมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมควรดูแลตัวเองให้สะอาดปลอดภัยด้วยการล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะตาจมูกปากและเมื่อออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยและพกอุปกรณ์ส่วนตัวไปใช้ด้วยเช่นเจลล้างมือช้อนส้อมกระบอกน้ำดื่มหากคุณผู้ชมไม่สบายมีไข้ไอจามมีอาการปวดเมื่อยตามตัวก็ไม่ควรเดินทางออกนอกบ้านนะครับนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ปิดที่ไม่มีการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะเช่นห้องน้ำราวบันไดโต๊ะเก้าอี้ปุ่มลิฟต์เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆด้วยครับนอกจากดูแลตัวเองแล้วคุณผู้ชมควรช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อใช้พื้นที่สาธารณะด้วยนะครับด้วยการถอดหน้ากากอนามัยแล้วทิ้งในถังขยะอย่างถูกวิธีเมื่อต้องการซื้อสินค้าควรจ่ายเงินด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆครับและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมหากจำเป็นต้องประชุมหรือมีธุระติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการพบปะกันครับคุณผู้ชมครับการเรียนรู้และปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอันตรายอื่นๆครับผมคิดว่าวิธีการใช้ชีวิตวิถีใหม่นั้นไม่ยากเพียงแค่ต้องเริ่มทำที่ตัวเราเองก่อนครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทั้ง20ตอนและติดตามข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ที่ Facebook Fanpage คนหูหนวกรู้สู้โควิดสวัสดีครับ